โบลูนเรียนจบทันปีนี้เตรียมลุยเรียนสถาปัตย์เพิ่มกำลังจะเป็นบัณฑิตเต็มตัวอีกหนึ่งคนสำหรับสาวโบเมลดาที่กำลังจะเรียนจบปริญญาตรีแล้วแต่ก็ต้องมีเรื่องให้แอบลุ้นคือหนึ่งวิชาที่นางเอกสาวเจ็ดสีคิดว่าตนเองได้เกรด A แต่ผลปรากฏว่าเป็นเกรด F ที่อาจจะต้องสอบซ่อมนั่นเองซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าวิชาดังกล่าวทั่วตัวได้เกรดอะไรกันแน่แต่กับเรื่องนี้สาวโบก็บอกเลยว่าไม่ซีเรียสแต่ก็แอบลุ้นว่าอยากจบพรพ้องกับเพื่อนๆพร้อมเตรียมตัวลงเรียนคอร์สสถาปัตย์เพิ่มเติมอีกด้วยโบเผยว่าตอนแรกคิดว่าเรียนจบแล้วสอบผ่านหมดทุกวิชาแล้วกำลังจะยื่นเรื่องจบการศึกษาก็เลยเข้าไปเช็คว่าเกรดรีครบหมดหรือยังปรากฏว่าติด F อยู่ตัวหนึ่งซึ่งตอนแรกเกรดวิชานั้นของโบคือ A ตกใจว่าคืออะไรตอนแรกผ่านหมดทุกวิชาแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะหาเวลาเข้าไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนนี้กำลังให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและเพื่อนๆช่วยเช็คอยู่ว่าเกรดเป็นแบบนั้นเพราะอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าตกวิชานั้นจริงๆก็คงต้องซ่อมใหม่แค่ครั้งเดียวก็ผ่านแล้วก่อนจะเข้าไปเช็คเรานั่งอยู่ในรถตู้กำลังคุยกันเลยว่าเรียนจบแล้ววันรับปริญญาอยากได้ดอกพีโอนี่เพราะเป็นดอกไม้ที่สวยและคงทนแม่ก็เตือนให้เข้าไปเช็คเกรดว่าออกครบหมดหรือยังพอเห็นว่า F ตัวหนึ่งก็เงียบกันทั้งคันเลยเฟลอยู่นิดนึงให้ความหวังกันทำไมหัวเราะโบไม่แน่ใจว่ากรณีนี้จะทำให้การเรียนจบของโบเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่าเพราะเกรดจะออกหลังจากคนที่สอบซ่อมสอบผ่านหมดแล้วถามว่าเสียความตั้งใจไหมไม่ค่ะโบเป็นคนไม่เครียดเรื่องเรียนมาตั้งแต่มัธยมแล้วถ้าตกก็แค่ซ่อมไม่ได้กดดันตัวเองว่าต้องได้เกรด4แค่ผ่านก็โอเคแล้วส่วนแพลนหลังเรียนจบโบตั้งใจจะลงคอร์สเรียนสถาปัตย์เพิ่มเติมเพราะรู้สึกว่าที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้เราได้คืนครูไปหมดแล้วอยากจะกลับมาพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นแต่คงต้องเริ่มต้นใหม่หมดเพราะลืมหมดแล้วคือตอนนั้นเราสอบเข้าสถาปัตย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดตัวสำรองแต่ไม่มีใครสละสิทธิ์คือเรามีฝีมือในการวาดรูปคะแนนปฏิบัติได้เต็มแต่หลักสูตรวิชาการเราสอบฟิสิกส์ไม่ได้ก็เลยไม่ได้เรียนไม่เป็นไรค่อยมาทำสิ่งที่เราชอบตอนเรียนปริญญาโทอีกทีก็ได้ก่อนจะต่อโทก็ต้องไปติวความรู้เพิ่มเติมก่อนโบอาจจะเลือกเรียนต่อในสถาบันที่เขาเจาะหลักสูตรสถาปัตย์โดยเฉพาะน่าจะเข้าใจมากกว่าค่ะน้องทีร้องไห้โฮเมื่อถูกแอปทักษะออนขออุ้มบีมกวีถึงกับพูดโตขึ้นหนูจะเสียใจได้เจอกันเป็นครั้งแรกสำหรับนางเอกสาวแอปทักษะออนพักสุขเจริญกับน้องทีลูกชายฝาแฝดของนักร้องหนุ่มบีมกวีตันจรารักษ์กับภรรยาสาวออยอติพรจิตธรรมวงศ์ที่ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งซุปตาฝาแฝดขวัญใจของใครหลายคนไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแอปทักษะออนได้เผยคลิปที่น่าเอ็นดูสุดๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อเธอเองอยากจะขออุ้มน้องทีบ้างแต่หนุ่มน้อยกลับปล่อยร้องให้ออกมาอย่างหนักหน่วงในอ้อมแขนของคุณพ่อโดยแอปได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าพี่ทีครับนี่นะแอปโอเงาบอบอบอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามแซบงานนี้ทำเอาบีมกวีที่อุ้มน้องทีอยู่ถึงกับพูดออกมาเองเลยว่าโอเคลูกหนูจะเสียใจโตขึ้นหนูจะเสียใจทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากระหน่ำไลค์ให้กับความน่าเอ็นดูของทั้ง3คนอย่างรัวๆเลยทีเดียว
แพนเค้กสวมชุดไทยห่มสบายควงว่าที่สามีทำบุญสวยหล่อเหมาะสมกันมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มากความสามารถอย่างสาวแพนเค้กของนิดที่ไม่นานมานี้เผยเรื่องราวดีๆกับแฟนอย่างสารวัตรหมีออกมาเผยถึงความคืบหน้างานแต่งงานแล้วโดยทั้งคู่เล่าว่าจากรูปตุ๊กตาหมี2ตัวที่ทุกคนที่ได้เห็นได้มาคอนเฟิร์มว่าจะมีเรื่องราวดีๆสำหรับงานแต่งจะเกิดขึ้นในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยสาวแพนเค้กได้ปรากฏตัวในลุคสวยสง่าสวมชุดไทยงามล้ำสีเหลืองทองอร่ามพร้อมแคปชั่นระบุว่าอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากพี่ปลาพี่เกที่เนรมิตชุดไทยงดงามให้แพนค่ะขอบพระคุณมากๆๆค่ะรัก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 ค่ะAt Final Wedding Studio Official สักสุนทรขีดล่างไรส์แพนแพนเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆของแพนหมีพานมีทีซิมพีฟายแพนแพนผ้าไทยแพนเค้กเขมนิจจามิกร ให้กำลังใจฟินสวัสดีค่ะเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มมากความสามารถที่ทำได้ทุกอย่างในวงการบันเทิงอย่างหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิที่ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเลยนั้นก็คือกำลังใจจากทุกๆคนเลยล่ะค่ะและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันได้เลยจร้าบอกเลยล่ะค่ะว่าเป็นหนุ่มที่ทั้งหล่อทั้งเก่งและมากความสามารถหลากหลายด้านจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิที่ตอนนี้เขานั้นเป็นนักแสดงมากความสามารถที่มีละครจ่อลงออนแอร์มากมายและกำลังถ่ายอีกมากมายเลยล่ะค่ะแถมเขายังทำงานให้กับพรรคการเมืองชื่อดังอีกด้วยเรามักจะเห็นหนุ่มฟิล์มลงพื้นที่ในการช่วยเหลือชาวบ้านอยู่อย่างเสมอเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดังที่อยากจะพุ่งไปที่การเมืองเพราะว่านอกจากจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปสู่ทางที่ดีและมีความเจริญขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะทุกคนรู้จักเขาในนามของพระเอกดังและนักร้องที่โกอินเตอร์เพราะว่าก่อนที่ชื่อเสียงของเขาจะจางไปและกลับมาอีกครั้งนั้นนะคะทุกคนหนุ่มคนนี้เคยมียุคของตัวเองด้วยล่ะค่ะเขาเคยโด่งดังอย่างมากในอดีตเรียกได้ว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่หนุ่มฟิล์มไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดต่างๆโฆษณาและเพลงของเขาที่ติดชาร์ททุกคลื่นวิทยุรวมถึงละครมากมายตอนนั้นหนุ่มฟิล์มได้ประกบกับนางเอกดังๆมากมายเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเขาคนนี้อย่างสุดๆเลยล่ะค่ะทุกคนก่อนที่เขาจะได้รับการติดต่อให้ร่วมทำเพลงกับนักร้องเกาหลีใต้อย่างสาวเจอาจากวงราวไอเกิลแต่ต้องมีเรื่องราวขัดดาวรุ่งของเขาอย่างมากเลยล่ะค่ะเมื่อเขานั้นเจอเรื่องราวดราม่า DNA อยู่บนหน้าลูกซึ่งเรื่องราวนี้ทำให้กระแสของเขาจางลงมากมีคนที่เชื่อว่าหนุ่มฟิล์มคือพ่อของลูกดาราคนนั้นมากมายแต่กว่าจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่เขาวันเวลาก็ผ่านมาแล้วล่ะค่ะโดยล่าสุดหนุ่มฟิล์มได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขานั้นตอนนี้กำลังรักษาตัวเองอยู่วิดีโอให้กำลังใจฟิล์มThank you.